และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชลิกอวอร์ดครั้งที่19ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขาบทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากภาพยนตร์เรื่อง Six Characters มายาพิศวงครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอเชิญผู้แทนนะคะภาพยนตร์เรื่อง Six Characters บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากจริงค่ะขอบคุณคุณ MC บุญหาชัยรัตน์นะคะที่ให้เกียรติมาขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของหม่อมน้อยนะครับในการรับรางวัลนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้หม่อมตั้งใจที่จะเขียนให้เป็นหนังสือ1เล่มนะครับสำหรับอนุชนรุ่นหลังหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้นะครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากครับทุกคนจะคงระลึกถึงผลงาน